สวัสดีครับวันนี้พบกับผมครูยิวนะครับที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารพร้อมทานชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักของหลายๆคนในช่วงขณะนี้จริงๆแล้วอาหารที่ผมจะพูดถึงอยู่เนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะตั้งแต่ยุคที่มนุษย์เรารู้จักการถนอมอาหารอะไรต่างๆพวกนี้แต่ทีนี้ในทางยุทธวิธีในทางทหารเนี่ยมันก็มีการปรับประยุกต์นะครับที่เป็นอาหารที่สามารถพร้อมทานได้เลยนะครับวันนี้รายการเข้าป่าพาเที่ยวเนี่ยมันก็จะมีเจ้า MRE นะครับหรือว่า Meal Ready to Eat หรืออาหารพร้อมทานอาหารสนามนะที่อันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างของกองทัพสหรัฐนะครับซึ่งอันนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนผมซึ่งเป็นทหารอเมริกันนะครับให้การสนับสนุนมาก็คือลักษณะของ MRE เนี่ยก็จะเป็นซองแบบนี้ครับซองสีน้ำตาลแบบนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่24เมนูด้วยกันซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการหรือ Nutrition Facts เนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะมาอธิบายในเรื่องของสัญลักษณ์อะไรต่างๆนะครับที่เราควรทราบเกี่ยวกับการที่เราจะบริโภคเจ้า MRE เนี่ยนะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรเวลาเราซื้อสั่งซื้อจากในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรพวกนี้ถ้าเราสังเกตจากโค้ดหรือสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้เราจะได้เข้าใจแล้วก็เลือกซื้อได้อย่างถูกต้องนะครับเผื่อบางทีอาจจะเจอ MRE ที่หมดอายุแต่ทำไมบางทีมันผ่านไปแล้วหลายสิบปีมันก็ยังสามารถทานได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีคลิปที่หลายๆคนเขาทำออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่มันสามารถเก็บรักษาได้หลายสิบปีด้วยกันก็ยังสามารถเอามาทานได้บางครั้งก็จะมีบางท่านเนี่ยเอามาทานนะครับซึ่งเป็น MRE ที่ผ่านมาแล้วประมาณตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1อย่างเงี้ยนะครับสงครามโลกครั้งที่2สงครามเวียดนามอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็จะมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอให้ดูนะครับว่าสัญลักษณ์ต่างๆบนกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญชมในคลิปที่ผมจะอธิบายต่อไปได้เลยครับครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทางกายภาพภายนอกของเจ้าลังบรรจุ MRE นะครับทีนี้ตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้มันก็จะมีอะไรที่บ่งบอกได้บ้างนะครับมาดูกันในแถวบนเนี่ยนะครับเรามาดูตรงนี้ครับอันนี้เลข1ตรงนี้นะครับตัวแรกเนี่ยก็คือปีที่ผลิตหมายถึงว่าปี2021นะครับปี2021 3ตัวท้ายก็คือใน1ปีมี365วันใช่ไหมครับ264เนี่ยก็หมายถึงว่าวันที่ปี2021วันที่264นี่คือการปีที่ผลิตนะครับทีนี้แถวล่างนะครับ MRE เองจริงจะมีการเทสทุกๆถ้าผมจำไม่ผิดนะจะทุกๆ2ปีนะครับอาจจะ3ปีอะไรต่างๆพวกนี้ที่เท่าที่คุยกับกำลังพลสหรัฐนะครับเลข9ก็คือจะมีการทดสอบจะมีการทดสอบในเดือนที่9ปี2024เวลา 9:48 นาทีอันนี้คือเวลาที่เขาระบุเป็นมาตรฐานนะครับส่วนแถวที่3ก็คือเคส A คือมันจะมี2เคสครับก็คือเคส A กับเคส B เคส A เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เมนูที่1ถึงเมนูที่12ถ้าเคส B ก็จะมีเมนู13ถึง24นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับเจ้าสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับเจ้าสติ๊กเกอร์ตัวนี้ถ้าหากว่า MRE อยู่ในพื้นที่หรือภูมิประเทศที่อันตรายไอ้วงกลมสีตรงกลางนะครับที่เป็นสีส้มเนี้ยเห็นไหมครับมันจะมีขอบวงกลมที่เป็นสีดำถ้าหากวงกลมเนี้ยเปลี่ยนเป็นสีดำทั้งหมดเมื่อไหร่นะคืออยู่ในภูมิประเทศที่มีอาวุธชีวภาพหรือว่าอยู่ในภูมิประเทศที่อันตรายเพราะฉะนั้น MRE อาจจะรับประทานไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์เบื้องต้นในการดูถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเอ๊ะวงกลมตรงนี้
มันเป็นสีดำทั้งหมดนั่นคือ MRE อาจจะหมดอายุหรือว่าอยู่ในภูมิประเทศที่ไม่สามารถรับประทานได้นะครับอาจจะมีรายละเอียดต่างๆ water activated ก็คืออยู่ในลักษณะของซองกันน้ำ frame rate ration MRE เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่า ration นะครับก็คืออาหารพร้อมทานสำหรับบุคคลอะไรเงี้ยใน1ห่อเนี่ยสามารถรับประทานได้24ชั่วโมงนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้อันนี้คือลักษณะของลังบรรจุที่แกะมาแล้วนะครับมาเปิดดูกันมันก็จะมีอยู่ข้างในเนี่ย อย่างเคส A เนี่ยก็คือ1ถึง12ใช่ไหมครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด12ห่อด้วยกันเขาก็จะใส่มาเรียงกันมาแบบลักษณะแบบนี้นะครับใน1ลังเนี่ยน้ำหนักประมาณ10ที่ผมเคยชั่งนะประมาณ12ถึง15กิโลด้วยกันนะครับ1ห่อนี่ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันความสัมพันธ์ของ MRE เนี่ยก็คือใช้ในลักษณะของการฝึกภาคสนามหรือการออกลาดตระเวนหรือการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่อยู่ในลักษณะภูมิประเทศที่ถูกปิดล้อมหรือภูมิประเทศที่ไม่ได้รับการสนับสนุนนะหรือการส่งกำลังบำรุงจากหน่วยเหนือเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาหารพร้อมทานเหล่านี้ก็สามารถรับประทานได้เลยไม่ต้องก่อกองไฟไม่ต้องจุดประกายไฟเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหรือประเทศคู่ขัดแย้งเนี่ยเขาจับได้นะครับหรือค้นหาพิกัดเราได้อาหารพร้อมทานก็สามารถที่จะรับประทานได้เลยทันทีนะครับลักษณะของการออกแบบสีที่เป็นซองสีน้ำตาลเนี่ยอันนี้ที่ผมวิเคราะห์นะครับอาจจะเกิดจากการที่อาจจะใช้ในการซ่อนพรางได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นลักษณะของซองต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีสีน้ำตาลมีสีเขียวอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อให้เข้ากับลักษณะของภูมิประเทศนะครับต่างๆเดี๋ยวจะมาลองทดลองเมนูที่1ให้ได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมันมีอะไรบ้างครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็น MRE นะครับ MRE ก็ย่อมาจาก Meal Ready to Eat Individual นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของห่อของเขานะครับมี ready to eat individual ก็คืออาหารพร้อมทานส่วนบุคคลนะครับก็จะมีตาเครื่องหมายที่เป็นของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับก็มี MRE มีบริษัทที่ packing นะครับที่รัฐอะไรต่างๆนะครับโดย US government property นะครับด้านหลังก็จะเป็นสีเรียบๆแบบนี้การสังเกตนะครับหรือการซื้อมาเนี่ยเราจะต้องสังเกตดูก่อนว่าซองที่เราได้มาเนี่ยมันจะต้องไม่มีรูหรืออากาศรั่วอะไรต่างๆอาจจะมีสีถลอกบ้างอะไรเงี้ยเป็นปกติครับเพราะว่า MRE เนี่ยถูกบรรจุรวมกันอยู่12ห่อด้วยกันอาจจะมีการสีการถูอะไรกันบ้างเป็นเรื่องปกติครับอาจจะมีรอยถลอกอะไรบ้างนะแต่แพ็คเกจเขาค่อนข้างทำได้เป็นอย่างดีPassable Seal ก็คือตรงเนี้ยก็คือส่วนที่เราจะดึงออกนะครับหรือดึงออกจากกันหรือฉีกออกจากกันนะครับแบบนี้ก็คือดึงออกจากกันแบบนี้ไม่ต้องใช้มีดอะไรเปิดนะครับซองไม่ได้เป็นลักษณะของถุงซิปล็อกนะครับแต่มันจะคล้ายๆแต่เขาซีนมาแบบนี้แล้วก็มีที่เป็นแบบสามเหลี่ยมตรงนี้ก็คือให้มันดึงออกตรงนี้ได้ง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากเมนูที่1นะครับชิลลี่วิสบีนนะครับก็จะเป็นถั่วในซอสเผ็ดอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าผมเคยทานแล้วล่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองดูแล้วก็จะสาธิตวิธีการทำให้ดูจริงๆมันเคยมีคนทำมาแล้วล่ะครับแต่ว่าจะอธิบายแบบในส่วนที่มันมีความจำเป็นความสำคัญในการรับประทานอย่างถูกต้องอย่างใครแล้วก็มันมีอันตรายมันมีข้อห้ามที่เราห้ามรับประทานเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาลองศึกษากันดูนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะกันเลยนะครับก็คือดึงตรงนี้ครับดึงมันออกจากกันแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้ง่ายๆเลยอันนี้คือลักษณะการเปิดซองแล้วเราก็เอาตัวMRE ที่อยู่ด้านในออกมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ในลักษณะที่เป็นห่อบรรจุภัณฑ์แบบนี้นะครับเพื่อเคลือบ
ทีนึงแล้วก็ดึงออกมามาดูกันครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับใน1ซองก็จะมีหลายเมนูด้วยกันนะครับทั้งอาหารเมนดิชก็คืออาหารจานหลักนะครับอันนี้คือชิลลี่วิสบีนนะครับก็คือจำไม่ง่ายถ้าเป็นซองสีเขียวแบบนี้ก็คือจะเป็นอาหารที่เป็นจานหลักส่วนใหญ่นะมีชิลลี่วิสบีนมีอะไรที่เป็นซองสีเขียวอีกไหมอ๋อนี่เป็นซองอุ่นนะครับไอ้คำว่า do not overfill เนี่ยก็คือเติมน้ำไม่เกินขีดนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกทีนะครับมีชีสฟิลแคคเกอร์เพปเปอโรนีพิซซ่าเฟรเวอร์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นของขนมทานเล่นเป็นแคคเกอร์สอดไส้รสพิซซ่าอันนี้จะเป็นขนมปังคอร์นเบรดนะครับขนมปังข้าวโพดนะครับอันนี้ก็เป็นเวจิเทเบิลแคคเกอร์นะครับแคคเกอร์ธัญพืชนั่นเองเบเวอร์เรจเบรดพาวเวอร์เลมอนไรม์ก็คือซองผสมนะซองผสมน้ำที่ให้รสชาติแบบเป็นเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรนะครับเกลือแร่ที่ให้พลังงานนะครับมีช้อนก็มีทุกซองทุกห่อนะครับช้อนเนี่ยจะอยู่ในซองที่เป็นซองพลาสติกใสแบบนี้ทุกอันนะครับเขาจะคำนึงเรื่องของความสะอาดมาก่อนเป็นหลักอันที่เป็นชีสเหลวนะครับหรือชีสเปสนะนี่ก็จะเป็นพวกเอเซสซอรี่ต่างๆพวกไม้ขีดหมักฝรั่งกาแฟทิชชู่ทิชชู่เปียกอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไอ้ตัวนี้ความสัมพันธ์ก็คือเป็นตัวห่อที่เวลาเราใส่ซองแบบนี้ซองกันความร้อนเข้าไปนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าพอเปิดซองตรงนี้ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็เอาไอ้ตัวอาหารเนี่ยใส่เข้าไปในซองอีกทีจริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นวิธีการที่สามารถทำได้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะใช้ในการสอดลงไปแบบนี้ครับสอดลงไปแบบนี้นะแบบนี้จะง่ายแล้วก็น้ำที่อยู่ด้านในที่เป็นน้ำสารเคมีเนี่ยมันก็จะไม่ออกมาผสมนะครับไอ้ผงตัวเนี้ยเห็นไหมครับมันจะมีสัญลักษณ์ที่เขาบอกว่าห้ามรับประทานห้ามรับประทานเด็กๆที่ดูอยู่ก็สังเกตดูนะครับห้ามรับประทานผมเคยเห็นกำลังคนมิตรประเทศเนี่ยเขาสาธิตให้ดูนะครับไอ้ตัวผงแมกนีเซียมตรงเนี้ยมันสามารถเป็นจะพูดก็ได้นะครับมันเป็นอาวุธหรือระเบิดแสวงเครื่องได้เลยนะครับแต่จะไม่อธิบายในส่วนของขั้นตอนตรงนั้นนะว่ามันทำยังไงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองรับประทานกันดูนะครับมันก็จะมีรูปสัญลักษณ์ที่อธิบายว่าอันเนี้ยมันสามารถทำยังไงเติมน้ำอะไรต่างๆเข้าไปแล้วก็พิงไอ้ตัวซองอุ่นเนี่ยให้อยู่ในลักษณะเอียงอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันดับแรกนะครับเราก็จะดึงตรงนี้ฉีกด้วยมือเนี่ยแหละครับมันจะมีรอยที่เป็นรอยประอยู่แล้วแบบนี้ให้เราดึงได้สะดวกนี่นะครับแล้วก็เปิดซองเข้ามานะแต่วิธีการที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราเอาไอ้ตัวที่จับเนี่ยนะครับอ้อลืมบอกไปครับ nutrition facts ตรงนี้ก็คือการคุณค่าทางโภชนาการนะครับตัวนี้เจ้าชิลลี่วิสบีเนี่ยจะให้จำนวน260แคลอรี่นะครับก็จะมีพวกอะไรต่างๆที่เขาจะบอกมานะว่าความสำคัญวิตามินอะไรต่างๆพวกนี้ความจำเป็นที่สามารถรับประทานได้อาหารพวกนี้จะเป็นอาหารที่ส่วนใหญ่แล้วทานแล้วจะไม่ค่อยมีกากใยอาหารมากเท่าไหร่ใส่น้ำก่อนก็ได้ครับเพื่อให้มองเห็นว่าไม่เกินเส้นตรงนี้ผมก็จะใช้น้ำในอุณหภูมิปกติเนี่ยเติมลงไปเห็นไหมครับจะอยู่ที่ขีดตรงนี้พอดีเลยเห็น
นะครับถ้าผมกินเนี่ยมันจะมีเสียงของความร้อนเริ่มทำงานแล้วเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไประวังนะครับมันร้อนค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะแล้วก็เอาเจ้าชิลลี่วิสบีเนี่ยที่เป็นเมดิสเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็พิงไว้ในลักษณะที่องศาเนี่ยถ้าเราสัมผัสตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีความร้อนอย่างเห็นได้ชัดเลยก็พิงไปเราก็รอสักประมาณ 3-5 นาทีก็สามารถเอามาทานได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นไงอันนี้คือความร้อนที่มันออกมาก็จะเป็นควันแบบนี้นะครับคือการออกแบบดีไซน์เนี่ยอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันไม่ต้องเกาะกองไฟแต่ว่าเราจะใช้ตัวซองฮีเตอร์เลชั่นตรงนี้ในการอุ่นอาหารนะครับก็เป็นนวัตกรรมที่ทางกองทัพสหรัฐเขาได้คิดค้นขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาลองดูกันHello sir, thank you for MRE, and if we will be useful to those interested in future study, thank you. หลังจากที่เราได้อุ่นเจ้าตัว MRE เมนูที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะดึงมันออกมาค่อนข้างอุ่นเลยค่อนข้างร้อนเลยนะครับทีนี้วิธีการทานเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าขอบเนี่ยมันจะมีเส้นนะครับหรือรอยเว้าแบบเนี้ยเข้าไปนะก่อนทานเราจะต้องรีดด้านบนแบบนี้ก่อนนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังก่อนเพื่อให้ตัวอาหารเนี่ยมันมาอยู่ด้านล่างเราจะได้จับได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวฝากเจ้าหนูแล็กฟิงไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยในการรับประทานมันก็จะมีทิชชู่เปียกตรงนี้นะครับทิชชู่เปียกตรงนี้ตัดร่วงอันนี้เป็นคลิปแรกสำหรับเมนูที่1 นะฮะก็จะดูอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่แต่ว่าจะพัฒนาในการถ่ายทำแล้วก็รีวิวให้กับทุกท่านได้ดูต่อไปนะครับจริงเมนูที่1ถึงเมนูที่24นะผมทานมาแล้วนะครับแต่ว่านี้เป็นเมนูที่ค่อนข้างเหลือจะเหลืออยู่ประมาณ2ลังด้วยกันครับก็เช็ดมือเราให้สะอาดทั้งหลังมือฝ่ามือแล้วก็ล่องนิ้วอะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้สะอาดก็ใช้ช้อนนะฮะที่อยู่ในซองซิลแบบนี้นะครับดึงจากท้ายออกมาแบบนี้ก็ได้จะดึงจากส่วนหัวออกมาก็ได้แต่ผมจะใช้วิธีการดึงแบบจากส่วนท้ายแบบนี้ออกมาเดี๋ยวจะรีวิวการไอ้ตัวเจ้าเมนดิชตัวนี้นะครับมีชีสเฟรชชีสเหลวด้วยเราจะใส่ก็ได้นะครับระหว่างนี้เราอาจจะทานน้ำไปด้วยนะไอ้ตัวเจ้าของเบเวอเรจเบรดตัวนี้นะครับสำหรับใส่ซองอาจจะอยู่ในซองที่เป็นซองสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้หรืออาจจะเป็นซองที่เปิดจากด้านบนแล้วเป็นซิปล็อกและเขย่าก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานเนี่ยก็คือดึงซองแบบนี้มาแล้วก็เปิดน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ในซองเข้าไปจากในซองเข้าไปในขวดน้ำก็จะได้เป็นซองผงที่ให้น้ำเป็นสีเขียวนะครับเป็นลักษณะเป็นเลมอนลามนะครับเป็นน้ำมะนาวลองดูซิว่ามันหมดหรือยังอันนี้ก็คือหมดแล้วนะครับตัวนี้ Nutrition Facts เนี่ยจะอยู่ที่130แคลอรี่นะครับแบบนี้แล้วเราก็พับให้เรียบร้อยพับให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีซองที่เขาให้มาแบบนี้เราอาจจะใส่เพื่อเป็นลักษณะเป็นขยะแบบนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้คือการดีไซน์มาเพื่อให้มันง่ายต่อการชำระนะครับต่อการเก็บทิ้งอะไรต่าง
จะซองอุ่นตัวนี้เราจะใส่ในซองแบบถุงซิปล็อกแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนเมื่อได้น้ำที่อยู่ในขวดแบบนี้แล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็คว่ำลงครับเจ้าตัวผงตัวนี้มันก็จะตกมาด้านล่างวิธีการใส่น้ำเนี่ยเราควรที่จะให้มันมีอากาศด้านบนหน่อยนะครับเพื่อที่เวลาที่เราเช็คหรือเทียบมันจะเข้ากันได้ดีอาจจะต้องออกแรงแรงๆหน่อยนะครับจะออกไปสักประมาณ30วินาทีหรือ1นาทีก็แล้วแต่อย่างแรงๆได้ยิ่งดีนะครับแบบนี้ก็คือเข้ากันแล้วเราก็ลองชิมดูก่อนก็ได้นะก็เป็นรสชาติของน้ำมะนาวนะครับเขาจะเอาน้องแร็กฟิงกับ QP ขึ้นมาหน่อยนะครับจะทานเจ้าเมนูเมนดิชก่อนที่บอกกี่เนาะแล้วก็เราก็ฉีกตามรอยตรงนี้ครับด้านในก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ครับครับเจ้าชิลลี่วิสบีนผมจะลองทานดูก่อนนะครับก็จะเป็นถั่วนะครับแบบนี้เป็นถั่วที่ซอสเผ็ดนะครับมันก็เป็นรสชาติของอาหารสนามมันอาจจะไม่อร่อยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมทานได้ก็ในระดับหนึ่งถ้าเป็นเมนูที่เป็นพวกเนื้อวัวเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยทานแต่ว่ามันมีทั้งหมด24เมนูเนี่ยผมจะพยายามรีวิวนะครับให้ดูว่าแต่ละเมนูเนี่ยรสชาติมันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจที่เราจะเลือกซื้อมารับประทานนะครับบางทีการทานเจ้าเมนดิสเนี่ยอาจจะรับประทานคู่กับแครกเกอร์แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือการแกะแครกเกอร์มาแล้วก็ใช้ชีสเปสเงี้ยโรยแล้วก็ทานก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการอีกรูปแบบนึงแต่ถ้าเราแบ่งทานเจ้าเมนดิสอันนี้เราอาจจะเก็บเป็นอีกมื้อนึงก็ได้เป็นมื้อกลางวันก็ได้ทุกทีก็อาจจะเก็บเป็นมื้อเย็นก็ได้แบบนี้นะครับแบ่งทานไปในกรณีที่เราเข้าป่านะครับแน่นอน 1-2 มันอาจจะไม่อิ่มหรอกแต่ว่ามันให้คุณค่าทางโภชนาการที่ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับการรีวิวในเรื่องของ MRE เมนูที่1เจ้าชิลลี่วิสบีนเนี่ยก็อาจจะจบลงเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเมนูที่2ที่จะมาอธิบายให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับว่าประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของมันเนี่ยเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่มีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามมาได้ในอินบ็อกซ์ด้านล่างของครูยูบ้านสินนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ